เกิดอะไรขึ้นคิมเบอรี่โพสเพลงเศร้าแท็กหาหมากปรินหรือรักจะมีปัญหาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่ออยู่ๆนางเอกสาวคนดังคิมเบอรี่ก็ได้โพสเพลงสุดเศร้าจากเพลงกว่าจะรู้ของศิลศักดิ์อิทธิพลพาณิชย์ที่เนื้อหาของบทเพลงว่าด้วยเรื่องของการเลิกลารู้ซึ้งว่าขาดเธอไม่ได้ในวันที่ไม่มีเธอแถมยังแท็กไปหาหมากปรินอีกด้วยในอินสตาแกรมของแฟนหนุ่มซึ่งงานนี้ก็ไม่รู้ว่าแค่ฟังเพลงแล้วเกิดอารมณ์อินขึ้นมาก็เลยแท็กเนื้อเพลงให้หวานใจเพื่อบอกรักว่าขาดเธอไม่ได้หรือว่าความรักมาราธอนกับหนุ่มหมากกำลังจะมีปัญหาทะเลาะกันงอนกันซะแล้วเอาเป็นว่าก็ขอเป็นข้อสันนิษฐานแรกแล้วกันเนาะส่วนสาวคิมก็คงต้องรีบออกมาแจ้งด่วนแล้วล่ะค่ะว่าสรุปนี้โพสต์นี้สื่อถึงอะไรกันแน่ก็ขอให้เป็นแค่การซึ้งในบทเพลงว่าขาดเธอไม่ได้จริงๆแล้วกันนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทั้งคู่ละค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ